แล้วก็หาความต่างทั้งหมด10ความต่าง50ความต่างมาเป็นจอมแห่มารวมที่เดียวกันนั่นน่ะความคิดของเขาประเทศชาติของเขาเขาจึงเจริญรุ่งเรืองนะครับเป็นประเทศตัวอย่างของโลกไม่เกินอันดับ10ของโลกแน่นอนของสวิตเซอร์แลนด์เห็นไหมครับต่างกับบ้านเรามากมายมหาศาลเหลือเกินถามว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรง่ายๆผมจะพูดบ่อยมากคำพูดต่อวันนี้คือมนุษย์เกิดมามากจนเกินความจำเป็นเช่นเกิดมามากเกินไปเกิดมาแล้วก็มาแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งผู้กันพิศวาสแย่งอำนาจกันปกครองตัวร้ายกาจสิ้นดีมากที่สุดคือการแย่งอำนาจตนเองครับทั้งที่ไม่สามารถรวบรวมเอาหลายๆอย่างมาเป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีปัญญาด้านนั้นเลยครับผ่านมากี่รุ่นต่อกี่รุ่นแล้วก็ไม่รู้หรอกนับเป็น4-500ปีกันแล้วล่ะที่ว่านะตกผลึกมันเป็นได้เผ่าพันธุ์พันธุกรรมที่ว่านี่มาสืบสานกันมาปีไหนมันจะเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมที่ว่าโอ้ยหลวงพ่อก็เล่าให้ฟังไปงั้นนะพี่นะย้ำเป็นครั้งที่105เนี่ยนะคนบ้านเราเนี่ยความคิดต่างกันการพนันเกิดขึ้นทันทีไม่รู้มันเป็นอะไรความคิดต่างกันเท่านั้นการพนันก็เกิดขึ้นเห็นไหมของคนบ้านเขาความคิดต่างกันประสานสัมพันธ์กันให้เกิดสิ่งที่ดีกว่าแล้วก็เข้าไปสู่การพัฒนาการให้มีรูปแบบให้เป็นรูปแบบของอะไรนะเจดีย์ก็ได้พีระมิดก็ได้อย่างเงี้ยของเราไม่ใช่เลยจะเริ่มปุ๊บเตะแต่ขาก่อนตีแตกก่อนประมาณนั้นโอ้ยมันก็ไปไม่ถึงไหนพี่เอ้ยนะหรือใครจะว่าไงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เลยโอเคก็พอเท่านี้นะมั้งเอามีคนเขาอยากจะเริ่มต้นรายการกับฟังเสียงหน่อยเผื่อว่าลูกเด็กเล็กแดงเขากำลังหลับหูหลับตาฟังลุงเหาอยู่หลับตาฟังก็แปลว่าประสาทหูเขาใช้อยู่เขาอยากจะฟังเสียงเผื่อจะให้ลูกหลานเขาหลับได้ง่าย3-2จบหรือยังแค่นี้ก็พอแล้วมั้งเนาะสำหรับคนต้องการเสียงพลังงานเสียงจะรู้งอกมันรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกใดๆท่านก็รู้ตามภาษาท่านกันแล้วกันนะส่วนทางผมผู้ปล่อยเสียงผมก็รู้ว่า
ในความเป็นเสียงหรือในศูนย์กลางของเสียงในความเป็นเสียงในศูนย์กลางของเสียงมันมีพลังงานอยู่ตัวหนึ่งพลังงานที่ว่านั้นลุงออกเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์กระแทนั่นเองเพราะฉะนั้นพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงก็เลยปล่อยเสียงไปมันถึงไหนก็สอดรับกันเอาเองแล้วกันจะรับโดยวิธีไหนก็แล้วแต่ก็ที่แน่ๆคือหายใจเข้าด้วยเนาะฟังด้วยหายใจเข้าด้วยนะเห็นไหมครับมันก็น่าจะโอเคมั้งผมว่าใช้ได้นะจ๊ะนะจ๊ะผ่านไปผมก็ไม่จะเริ่มต้นไงเมื่อกี้เนี่ยเริ่มต้นฟังในจอมาก็เลยหลุดเลยเผื่อว่ามีอะไรเติมอีกทีนึงคำว่าแบนกับคำว่าเลิกแบนมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเลิกแบนภาษาอยู่ในตลาดสดตลาดแห้งอยู่เนาะแบนสินค้าทางด้านการเกษตรว่าไปหน่อยแบนสินค้าว่าด้วยสารพิษ3ชนิดแบน GSP อย่างเงี้ยอเมริกันแบน GSP ของคนไทยคนไทยแบนสารพิษ3ชนิดนั้นคำว่าแบนแปลว่าล้มเลิกล้มเลิกนะหยุดห้ามซื้อห้ามขายห้ามจำหน่ายห้ามใช้ห้ามจำหน่ายแปลว่าห้ามซื้อห้ามขาย1ธันวาคมเป็นต้นไปนั่นก็เรียกว่าแบนเอาให้อยู่หมัดนะห้ามซื้อห้ามขายห้ามจำหน่ายห้ามใช้ห้ามซื้อห้ามขายห้ามจำหน่ายแบนเอาให้อยู่หมัดเจาะเดียวนี่เขาเรียกว่าแบนแบนเต๊ะแต่ถ้าเหยียบติดดินแบนเต๊ะแต่ลุกไม่ขึ้นปิดสนิทนี่เรียกว่าแบนส่วน GSP นั้นมันไม่ใช่แบนเป็นเพียงแค่ตัดสิทธิ์จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ไม่ห้ามตัดสิทธิ์ต้องคิดให้ได้นะครับไม่งั้นพอเวลาไปเจอสิ่งที่มันจำแนกไม่ออกผู้รับสื่อสารมันก็มีคำว่าโกรธมีคำว่าเกลียดนะมนุษย์เราเนี่ยเอานะอเมริกันเนี่ยเขาให้สิทธิทางด้านการค้าเราส่งสินค้าของบ้านเราไปขายที่อเมริกาเขาไม่เก็บภาษีสักแอะเดียวเลยเป็นเวลาหลายปีมีดีดักกันมานะเขาให้ฟรีเขาจะหยุดให้เมื่อไหร่ก็ได้เป็นสิทธิโดยชอบธรรมของเขาเขาสงสารคนบ้านเราเห็นว่ากำลังพัฒนาใช้กันมากว่า60ปีแล้วกำลังพัฒนาเลยพัฒนาได้เนาะจนต้องมีสินค้าที่เขาเก็บภาษีไม่กี่ชนิดไอ้ที่ไม่เก็บภาษีนะหลายชนิดแต่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วประมาณสัก 4-5% เขาว่าได้มั้ยแต่ต่อไปนี้ไอ้เจ้า 4-5% นั้นถ้าจะส่งไปขายบ้านเขาขอเก็บภาษีนะต่อแข่งนั่นเองก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้แบนใช่ไหมครับเขาเก็บภาษีนะไอ้เราไม่เข้าใจ